ขาเสื่อมปวดเขาเดินยากงอเขาไม่ได้ข้างเดียวหรือสองเป็นสองข้างแต่ข้างนี้จะหนักกว่าเลยเอาแบบเดินได้วิ่งได้ด้วยนะไม่ต้องวิ่งหรอกค่ะแค่เดินคล่องก็พอเดินได้แล้ววิ่งได้ด้วยนะค่ะแต่ห้ามกลิ้งอย่างเดียวโอเคนะเอาแบบเดินได้วิ่งได้ด้วยแต่ห้ามกลิ้งนะค่ะครับดูเอาหายใจไว้นะหายใจไว้เจ็บต้องบอกครับเพราะว่าที่นี่ป้องกันอย่างมากคือการเจ็บนะครับเราจะต้องไปตามความรู้สึกที่เป็นจริงหายใจไว้ด้วยเราไปตามความรู้สึกที่เป็นจริงเพราะอาการปวดเป็นเพียงความรู้สึกโทษครับครับเข้ามาหัวเข่าดูโทษครับโทษครับมันหายไปได้ไงโยมหัวเข่าเนี่ยนี่นะถามว่าขยับสิครับหัวเข่าขยับเลยครับเพื่อนๆหน่อยแรงๆนะครับหายก็ไปเต็มร้อยเดี๋ยวเพื่อนพูดให้มันสายใจก่อนให้พูดทีเดียวฟ้าด้วยถามว่ารู้สึกเป็นไงรู้สึกก็คล่องขึ้นค่ะเหรอค่ะปกติท่านหนูพอถามปกติหนูทำเนี้ยตรงนี้มันจะกึดกัดกึดกัดถ้ามันไม่กึดกัดแล้วมันก็จะตึงไปหมดเลยค่ะตอนนี้มีไหมกึดกัดตอนนี้ยังไม่กึดกัดค่ะไม่มีนะค่ะของแถมเนาะค่ะของแถมของดีหายใจยาวเหมือนเดิมครับโทษครับครับครับอ้าวโทษครับของแถมนี่มันจะเบาหัวนี่เอาไหลโทษเดี๋ยวสู้ผมเหมือนของเล่นเอาไปเปลลูกเนี่ยนี่ของแถมดีมากนะครับองค์ชาโทษครับจะบอกไว้ทั้งตัวครับนี่คือพลังงานนิดเดียวเองครับแต่มันมีผลเยอะมากโทษครับเบาผลเยอะมากมีผลเยอะจริงๆโทษครับมาโทษนี่คือพลังงานโอเคมองหน้าผมเนี่ยอยากจะตบหน้าลุงหมอกันที่มองหน้าลุงหมอกตบไปแล้วบอกตัวมองหน้าลุงหมอกอยากตบหน้าลุงหมอกจังตบไปเลยเสียงลั่นเลยเนอะข้างนี้ข้างนี้ลั่นแต่ข้างนี้ไม่ค่อยลั่นนะมีอีกไหมไม่มีนั่งให้ตรงสบายๆครับหรือถ้ายอมแพ้ก็ได้เนี่ยถ้าจะใช้โยถ้าดีใจก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ท่านี้นะโทษครับรู้จะสบายมากเลยยิ่งสบายมากครับโทษครับอะไรมันจะขนาดนี้เนาะโอ้โหมนุษย์พันนี้ก็เรื่องนะงอกดิมนุษย์พันงอกพันเดียวโลกมนุษย์พันงอกขยายพันไม่ได้มีหนึ่งเดียวขยายพันไม่ได้ก็ขยายพันเห็นเนาะค่ะอยากหายปวดเนาะค่ะและหายตึงต้องการสบายตัว
ใช่ไหมทั้งหมดคือสบายตัวนั่นเองโล่งโปร่งเบาจะมองโลกได้ง่ายดีอารมณ์หงุดอารมณ์เคยหงุดหงิดก็จะไม่หงุดหงิดเพราะมันบอกให้รู้เองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเข่าเสื่อมคือภาษาหมอเนาะภาษาเราคือปวดเอาเราเป็นหลักปวดหายปวดก็คือจบข่าวเห็นนะอ้าวหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จบเนาะโอเคครับยินดีด้วยครับมายินดีด้วยครับ